ส่วนในการประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการชี้แจงกรณีที่จะขอดูบัญชีวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะหาตัวอย่างวัดที่ทำบัญชีถูกต้องค่ะไปเป็นต้นแบบให้กับวัดอื่นๆส่วนวาระการประชุมที่สำคัญก็คือรับทราบการเสนอแต่งตั้งรักษาการเจ้าวัดวัดสระเกศค่ะโดยการประชุมมหาเถรสมาคมนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เสด็จเป็นประธานโดยพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะคะโดยหลังการประชุมใช้เวลาเพียง30นาทีค่ะนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมก็แถลงนะคะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมค่ะก็ได้มีการรับทราบในการแต่งตั้งพระเทพรัตนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะภาค12ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศนะคะส่วนกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการทำหนังสือขอดูข้อมูลการเงินแล้วก็บัญชีของวัดทั่วประเทศนายณรงค์ก็ชี้แจงนะคะว่าเพื่อที่ต้องการหาวัดตัวอย่างค่ะในการจัดทำบัญชีวัดที่พระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องถือเงินเท่านั้นเพื่อให้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนี่ยจัดทำบัญชีแล้วก็นำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปค่ะไปฟังเสียงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกันค่ะจริงๆแล้วหนังสือที่ออกไปมีวัตถุประสงค์เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติได้จริงหลักการก็คือให้ภิกษุสงฆ์นะครับคือขอโทษนะครับหลักการคือภิกษุสงฆ์ไม่ต้องมาถือเงินแต่ผ่านบัญชีส่วนกลางเพื่อให้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัดนั้นๆและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยต่อไปนะครับทั้งนี้สำนักงานพุทธศาสนาชาติเนี่ยต้องการหาวัดตัวอย่างที่พระไม่จับเงินซึ่งเป็นไปตามพระวินัยปิฎกคือต้องการหาวัดตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นๆตามที่สื่อเอาไปลงกันในเว็บไซต์มันจะเป็นสื่อหรือจะเป็นผู้ใดก็ไม่ทราบนะครับเรียนให้ทราบตรงนี้เลยว่าต้องการหาวัดตัวอย่างเท่านั้นนะครับ